ข้อ14ข้อใดเป็นประโยคขอร้องข้อ1หนูต้องการความเมตตาจากท่านค่ะข้อ2พวกเรายินดีจะขนปุ๋ยมาให้ท่านเสมอค่ะข้อ3หนูไม่เคยเห็นต้นลำไยหนูเลยขอให้พี่ของหนูพาเข้ามาดูข้อ4อนุญาตให้เพื่อนๆของหนูนำปุ๋ยเข้ามาให้ท่านเถอะนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะเขาถามว่าข้อใดเป็นประโยคขอร้องจริงๆน้องก็ควรรู้จักประโยคต่อไปนี้ถูกไหมว่าประโยคมีเรื่องอะไรบ้างนะประโยคก็มีในเรื่องของประโยคบอกเล่าถูกไหมประโยคบอกเล่าเสร็จก็มีประโยคปฏิเสธมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วมีอะไรอีกประโยคคำถามถูกไหมที่หลักๆอาจจะมีแทรกขึ้นมาอย่างเช่นประโยคขอร้องน้องก็ต้องรู้จักประโยคแต่ละประโยคว่าแต่ละอันแตกต่างกันยังไงหรือมีลักษณะเด่นยังไงประโยคบอกเล่าก็คือประโยคบอกเล่าทั่วไปว่าเราอยากให้เขารู้อะไรเราก็พูดออกมานั่นคือประโยคบอกเล่าถูกปะส่วนประโยคปฏิเสธก็คือมักจะมีคำว่าไม่ใช่มิใช่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งนั้นอย่างเช่นฉันไม่ชอบเธออันนี้คือประโยคปฏิเสธถูกปะหรือมีคนว่าเธอเป็นคนทำใช่ไหมก็ตอบว่าฉันไม่ได้ทำอันนี้ก็คือเป็นการตอบของประโยคปฏิเสธถูกปะส่วนประโยคคำถามก็คือเป็นประโยคที่พูดขึ้นมาแล้วต้องการคำตอบแล้วมักจะมีคำว่าอะไรทำไมยังไงที่ไหนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามีคำพวกนี้แล้วอ่ะจำเป็นต้องเป็นประโยคคำถามไหมไม่จำเป็นนะอย่าบอกว่าอะไรในโลกนวลล้วนอันนี้จังพี่ถามว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามไหมไม่ใช่ถูกป่ะพี่ไม่ได้ต้องการคำตอบจากประโยคที่พี่พูดไปตะกี้แต่ว่าประโยคคำถามอะหลักๆของมันอะอย่าไปดูว่ามันมีคำว่าอะไรทำไมยังไงหรือเปล่าแต่ให้ดูที่ว่าประโยคนี้ต้องการคำตอบหรือเปล่าถ้าต้องการคำตอบปุ๊บก็เป็นประโยคคำถามส่วนคำว่าประโยคขอร้องเนี่ยประโยคขอร้องก็คือเป็นการอ้อนวอนต้องใช้คำพูดที่ไพเราะถูกไหมก็มีคำว่าขอร้องขอความกรุณาอะไรพวกนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นน้องก็มาดูเลยว่ามีอันไหนบ้างที่ต้องการขอร้องหรือขออนุญาตอะไรพวกนี้ใน4ข้อนี้น้องก็เริ่มรู้จากข้อ1เลยนะข้อ1บอกว่าหนูต้องการความเมตตาจากท่านค่ะอันนี้เหมือนเป็นการบอกเฉยๆถูกไหมเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเลยว่าเมตตาหนูหน่อยเถอะหนูต้องการความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประโยคขอร้องธรรมดาอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยคขอร้องไอ้อันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาขอโทษทีก็ไม่ใช่ประโยคขอร้องนะส่วนข้อ2พวกเรายินดีจะขนปุ๋ยมาให้ท่านเสมออันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าใช่มั้ยว่าโอเคฉันยินดีที่จะทำอย่างนี้นะส่วนข้อ3ล่ะหนูไม่เคยเห็นต้นลำไยเลยหนูเลยไปขอให้เขาอ่ะพาเข้ามาดูซึ่งประโยคขอร้องมันควรจะพูดกับพี่คนที่พาเข้ามาดูถูกป่ะแต่ประโยคยาวๆเนี่ยควรจะเป็นแค่ประโยคบอกเล่าที่ไปบอกคนอื่นเฉยๆอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยคขอร้องส่วนข้อ4เนี่ยแหละที่เป็นประโยคขอร้องเพราะมีคำว่าอนุญาตให้เพื่อนๆของหนูเนี่ยนำปุ๋ยเข้ามาเถอะนะคะเป็นการขอร้องเลยใช่ไหมเพราะมีการพูดที่ไพเราะแล้วก็มีคำว่าขออนุญาตแล้วก็เป็นพูดประมาณว่าขอให้หนูทำอย่างนี้เถอะอะไรเงี้ยเป็นประโยคขอร้องขึ้นมาฉะนั้นใน1 2 3 4เนี่ยข้อที่เป็นประโยคขอร้องก็คือข้อ4นะสรุปนะประโยคขอร้องต้องเป็นประโยคที่มีความสุภาพถูกปะแล้วก็ต้องมีทั้งพวกคำขออนุญาตขอร้องขอนะคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นประโยคขอร้องในส่วนข้ออื่นส่วนใหญ่มักจะเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะ